โจ๊กแบ่ง3กลุ่มตำรวจร่วมโต๊ะจีนกำนันนกเผยใช้เวลา3วันกู้ภาพเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดบิ๊กโจ๊กแบ่ง3กลุ่มตำรวจร่วมโต๊ะจีนกำนันนกเผยใช้เวลา3วันกู้ภาพเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดยืนยันสามารถกู้ข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ขอให้ไม่ต้องกังวลเมื่อเวลา 13:30 นาทีวันที่10กันยายน66ที่บ้านพิษณุโลกกทม.พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองผู้บัญชาการตำรวจกล่าวถึงความคืบหน้าคดียิงตำรวจทางหลวงจังหวัดนครปฐมเสียชีวิตว่ากำลังสอบขยายผลเพิ่มเติมอยู่ผลการสอบสวนออกมาเชื่อมโยงกับใครและใครเป็นผู้กระทำความผิดก็จะออกหมายเรียกและหมายจับต่อไปเมื่อถามว่าเซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิดที่เจ้าหน้าที่พบจะสามารถกู้ได้หรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าต้องใช้เวลา 3-4 วันซึ่งเซิร์ฟเวอร์ที่เปียกน้ำตอนนี้แห้งแล้วสามารถกู้ข้อมูลได้อย่างสมบูรณ์ขอให้ไม่ต้องกังวลเมื่อถามว่าจะมีการขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินของกำนันนกจนถึงขั้นอายัดหรือไม่พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์กล่าวว่าตอนนี้ยังไม่ต้องอายัดเพราะไม่เข้าข่ายเรื่องความผิดซึ่งตอนนี้ได้เอกสารหลักฐานเพิ่มเติมโดยจะต้องตรวจสอบเรื่องการหัวประมูลหากเข้าข่ายฐานความผิดฟอกเงินจะเข้าสู่กระบวนการยึดทรัพย์ต่อไปย้ำว่าเหตุการณ์นี้จะต้องมีตำรวจรับผิดชอบอย่างแน่นอนซึ่งในหลักของกฎหมายหากพบว่ามีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่การไม่รักษาที่เกิดเหตุและการทำลายวัตถุพยานจะต้องดำเนินคดีในตำรวจจะมี 2-3 กลุ่มกลุ่มแรกเกิดเหตุวิ่งหนีเลยไม่ทำอะไรเลยอันนี้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้ออกหมายจับบางส่วนกลุ่มที่2คือกลุ่มร่วมทำลายพยานหลักฐานและพากำนันนกหนีส่วนกลุ่มที่3คือกลุ่มที่พาสารวัตรแบงค์หรือคนบาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลซึ่งกลุ่มนี้จะต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาเดี๋ยวความชัดเจนต่างๆจะมีเพิ่มขึ้นมากทุกวันเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการสอบสวนกันตลอดทั้งวันอ่านข่าวทำงานไม่ถึงปีสั่งเชือดแล้วเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดบ้านของกำนันนกทิ้งน้ำอ่านข่าวเปิดคำสั่งเชือดพันตำรวจตรีร้อยตำรวจโทให้ออกจากราชการเอี่ยวคดีฆ่าสารวัตรทางหลวงอ่านข่าวบิ๊กโจ๊กจวกตำรวจพฤติกรรมชั่วแฉหนึ่งในนั้นจับหน่องแล้วปล่อยเอาปืนไปซ่อนจ่อออกราชการอ่านข่าวแฉพฤติกรรม6ตร.แบ่งงานเป็นฉากฉากพันตำรวจตรีนำปืนห่อผ้าคลุมคุ้มกันกำนันนกหนีอ่านข่าวทำงานไม่ถึงปีสั่งเชือดแล้วเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์นำเซิร์ฟเวอร์วงจรปิดบ้านของกำนันนกทิ้งน้ำผู้อำนวยการกกต.ระยองเผยความพร้อมเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 3หวังประชาชนใช้สิทธิ์ถึง 65% ผู้อำนวยการกกต.ระยองเผยความพร้อมเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 3ในวันที่10กันยายนนี้เวลา 8:00 นหวังประชาชนเข้ามาใช้สิทธิ์ถึง 65% ขึ้นไปวันที่9กันยายน2566นายใจเพชรสาครพาณิชย์ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดระยองกกต.ระยองกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต 3ระยองแทนตำแหน่งที่ว่างในวันที่10กันยายนขณะนี้มีการเตรียมการเรียบร้อยทั้งหมดกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกปน.ทั้งหมด227หน่วยมีการอบรมเจ้าหน้าที่กปน.กว่า 2,000 คนก็เรียบร้อยส่งมอบอุปกรณ์สำหรับการเลือกตั้งในวันที่10กันยายนนี้เวลา 8:00 นพร้อมเปิดคูหาให้เลือกตั้งทั้งนี้เชื่อว่าการเลือกตั้งจะเรียบร้อยดีเพราะเป็นการเลือกตั้งบัตรใบเดียวและมีผู้สมัครเพียง3คนเป็นบัตรที่สั่งทำพิเศษเฉพาะเขต3จังหวัดระยองประชาชนจึงไม่น่าจะมีความสับสนอะไรสำหรับการคาดการประชาชนที่จะมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งซ่อมนั้นเดิมในการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวันที่14พฤษภาคมที่ผ่านมามีประชาชนมาใช้สิทธิ์ประมาณ 77% ส่วนครั้งนี้
มีการวาดหวังว่าประชาชนจะมาใช้สิทธิ์ประมาณ 65% ขึ้นไปก็โอเคแล้วสำหรับรูปแบบการนับคะแนนหลังปิดหีบเลือกตั้ง 17:00 นจะมีการนับที่หน่วยเลือกตั้งกรรมการประจำหน่วยก็จะเป็นกรรมการนับคะแนนคาดว่าประมาณ 19:00 นก็น่าจะรู้ผลแล้วทั้งนี้ระบบการรายงานผลนั้นกรรมการประจำหน่วยจะมีการถ่ายรูปแล้วส่งเข้าระบบไลน์กลุ่มรวมผลคะแนนของแต่ละอำเภอซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คีย์คะแนนลงในระบบคอมพิวเตอร์ให้เป็นภาพรวมของแต่ละอำเภอแล้วส่งมาที่สำนักงานใหญ่จะอยู่ที่อำเภอแกลงซึ่งเป็นศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเขต3ชาวเน็ตขุดโพสต์กำนันนกตั้งวงสั่งถอดเสื้อตำรวจโผล่อื้อแคปชั่นเด็ดใครสดเจอได้ชาวเน็ตขุดโพสต์กำนันนกตั้งวงสั่งถอดเสื้อพรึบตำรวจโผล่อื้อหนองท่าผาเขียนแคปชั่นเด็ดลูกพี่ลั่นใครสดมาเจอที่ตากล้องได้สังคมกำลังติดตามคดีอุกอาจนายธนัญชัยหมั่นมากหรือหน่องท่าผาก่อเหตุยิงพันตำรวจตรีศิวกรสายบัวสารวัตรสอบสวนทล.1กก. 2บก.ทล.เสียชีวิตและพันตำรวจโทวสินพันปีรองผู้กำกับการ2บก.ทล.บาดเจ็บสาหัสที่บ้านนายประวีณจันทร์คล้ายหรือกำนันนกในจังหวัดนครปฐมเปิดประวัติกำนันนกวัย35ปีทำธุรกิจรับเหมารายใหญ่หนองมือปืนหวังพึ่งบารมีเปิดนาทีจับตายหนองท่าผาชาวบ้านแจ้งเหตุตีสามครึ่งตำรวจบุกจับแต่ถูกยิงสู้ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจวิสามันหนองท่าผาในพื้นที่ซอยโรงทูบร้างหมู่6ตำบลอุโลก40,000อำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีขณะกำลังพยายามต่อสู้ปะทะกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อหลบหนีจากการจับกุมขณะที่กำนันนกเข้ามอบตัวและถูกเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีเช่นเดียวกับ6ตำรวจที่อยู่ในคืนเกิดเหตุและช่วยหนองท่าผาและกำนันนกหลบหนีกำนันนกและหนองท่าผาด้านโลกออนไลน์เข้าไปแสดงความคิดเห็นใน Facebook ของหนองท่าผาที่ถ่ายไว้เมื่อวันที่7พฤศจิกายน2562โดยเป็นภาพตั้งวงร่ำสุรากันโดยผู้ร่วมวงต่างพากันถอดเสื้อกันหมดซึ่งในจำนวนนี้ปรากฏภาพชายหัวเกรียนลักษณะคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจร่วมวงอยู่ด้วยหลายคนโดยที่หน่องเขียนข้อความระบุว่าลูกพี่ผมบอกว่าใครสดมาตากล้องได้เลยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเตรียมให้วีซ่าฟรี3เดือนนักท่องเที่ยวจีนสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวเตรียมให้วีซ่าฟรี3เดือนนักท่องเที่ยวจีนเพื่อดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามามากขึ้นโดยน่าจะทำได้เร็วๆนี้วันที่9กันยายน2566นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าสำหรับนโยบายด้านการท่องเที่ยวและกีฬาถือว่ามีความสำคัญมากต่อเศรษฐกิจไทยซึ่งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากดังนั้นจึงมีแนวความคิดที่จะให้วีซ่าฟรี3เดือนนักท่องเที่ยวชาวจีนเพื่อดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เข้ามาในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นโดยจะทำงานร่วมกันกับหลายภาคส่วนแบบบูรณาการเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวซึ่งเรื่องฟรีวีซ่าน่าจะทำได้เร็วๆนี้ในส่วนของไทยจะต้องพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะเรื่องของความสะดวกและปลอดภัยเพราะนักท่องเที่ยวจีนบางส่วนก็ยังรับรู้ประเทศไทยเพียงแค่จากภาพยนตร์ซึ่งกลัวเรื่องของความปลอดภัยดังนั้นเราต้องทำให้เขามั่นใจว่ามาเที่ยวไทยแล้วจะได้รับความสะดวกและปลอดภัยแน่นอน